คำว่ากิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่มีใครสามารถจะรู้โทษและคุณของกิเลสและธรรมเพราะไม่เคยสนใจคิดไม่เคยสนใจค้นคว้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละพระองค์นั่นแหละคือท่านผู้ค้นพบเรื่องกิเลสและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ที่อื่นเพราะใจเป็นผู้จะสัมผัสรับรู้เรื่องของกิเลสและธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนและจะเกิดขึ้นกับตนพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆที่มาตรัสรู้ก็คือมาค้นสิ่งที่เป็นภัยให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นได้รู้ว่ามีอยู่ที่ใจของทุกคนแต่ไม่สามารถรู้เท่านั้นทั้งฝ่ายกิเลสและธรรมเพราะงั้นพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ตรัสรู้จึงขึ้นมาจึงปรากฏว่ากระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการที่จะค้นพบสิ่งที่เป็นโทษก็ดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีสิ่งที่เป็นโทษหนักที่สุดก็คือกิเลสสิ่งที่เป็นคุณมากที่สุดก็คือธรรมแต่ไม่มีสัตว์โลกรายใดจะสามารถเจาะแสวงหาหรือค้นพบในสิ่งทั้งสองนี้ได้มีพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เท่านั้นซึ่งตรัสรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆเป็นวรรคเป็นตอนนี่พวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ล้างมือคอยเปิบเท่านั้นวิธีการทุกอย่างในการที่จะละสิ่งที่เป็นโทษซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนและในการที่จะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจของตนพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำพร่ำสอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเรื่องกิเลสก็แยกประเภทออกให้เห็นอย่างชัดเจนกิเลสประเภทใดมีแสดงอาการลักษณะอย่างไรขึ้นมาที่ใจและออกมาทางกายทางวาจากิเลสประเภทใดแสดงออกมาในแง่ใดมีลักษณะอย่างไรซึ่งมีกายวาจาและใจเป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเดินออกมาของกิเลสและธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ล้างมือควายเปิบเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการทุกอย่างไว้แล้วไม่ยากอะไรนะเพียงจะนำอุบายของท่านมาอบรมสั่งสอนตนเท่านั้นก็ถือเป็นความลำบากแล้วก็เป็นมนุษย์ที่หมดหวังเฉพาะอย่างยิ่งพระเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้หมดหวังไม่มีผลที่จะพึงได้ถ้าเหตุไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรผลก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลทุกประเภทเราบำเพ็ญไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอที่เหตุจะสมบูรณ์ได้หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องที่จะให้ผลปรากฏขึ้นมาโดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ได้สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวเหล่านี้เราอยากไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราเองเป็นผู้จะประพฤติปฏิบัติขุดค้นให้รู้ทั้ง
ฝ่ายโทษและคุณซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองให้รู้ให้เข้าใจไม่มีผู้อื่นใดจะมาประพฤติปฏิบัติตนเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดไปได้นอกจากเราเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตนให้พากันเข้าใจอย่างนี้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายอย่าส่งจิตไปอื่นนอกจากเรือนรังแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้สัจธรรมนั้นมีทั้งภายนอกภายในมรรคก็มีได้ทั้งภายนอกภายในแต่สรุปลงแล้วสัจธรรมภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งที่รับรองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะให้สัจธรรมใดเกิดขึ้นเช่นสมุทัยก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจทุกข์ซึ่งเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อสมุทัยเป็นผู้ผลิตงานขึ้นมากน้อยเพียงไรผลคือความทุกข์จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเองโดยไม่ต้องไปถามใครเพราะฉะนั้นใจเราจึงเป็นภาชนะที่รับรองสัจธรรมไว้ทั้งมวลทั้งดีและชั่วอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นคือทุกข์สมุทัยนี่เรียกว่าสัจธรรมฝ่ายละฝ่ายถอนมรรคนิโรธเป็นฝ่ายบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจดวงเดียวกันนี้ใจจึงเป็นเรือนรังแห่งสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้แต่ที่เราต้องการอย่างยิ่งก็คือสัจธรรมทั้ง2ประเภทนี้ให้มีกำลังมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินหรือทางดำเนินท่านพูดสรุปลงแล้วในธรรมทั้งหลายจากธรรมทั้งหลายมี8ประการด้วยกันนี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับธรรมทั้ง8ประการนี้รวมแล้วเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรม8ประการนั้นคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่ความฉลาดรอบคอบท่านเรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว3ประเภทนี้ก็เรียกว่ามรรครวมตัวเหมือนกันคือการทำงานชอบการพูดชอบการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพียรชอบตั้งสติไว้ชอบสมาธิคือความสงบใจด้วยความชอบธรรมรวม4อย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี้ออกได้โดยไม่มีเหลือไม่เนาะกิเลสทุกประเภทไม่มีอำนาจนอกเหนือไปจากมรรคปฏิปทาหรือมัชฌิมานี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศสอนเป็นจวัคคีทั้ง5ขึ้นเป็นปฐมโอวาทเรียกว่าปฐมเทศนาขึ้นเวเมภิกขุอันตาปบาจิเตนันเสวิตภาโยจายังกามเมสุกามสุขานิกานิโยโกหิโนกมูปุถุจิโกนริโยอนัสสันนิโตเป็นต้นทาง2แยกกามวิขันธุกากามนิขันธุกากามสุขันธิกานุโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนั่นไม่ใช่ความเหมาะสมของการแก้กิเลสนะทำตนหมักหมมอยู่ในกามไม่คิดเสาะแสวงหาทางออกหาทางหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะประสบพบเห็นมรรคผลนิพพานได้ไม่เป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การบรรลุธรรมอัตตกิรมัฏฐานิโยคการประกอบฝึกฝนทรมานตนเปล่าๆโดยไม่มีสติปัญญาเครือบแฝงในการที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทนั่นก็เป็นความลำบากเปล่าๆไม่ใช่เป็นวิธีการฝึกฝนอันเหมาะสมที่จะให้กิเลสดูดซอยออกไปจากใจได้เลยดังนั้นท่านก็ว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอวิสัมบุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตตินั่นยกมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทขึ้นมาพระพุทธเจ้าเลยตรัสรู้ก็เพราะอันนี้พูดง่ายๆธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อญาเพื่อจักขุญาณเพื่อวิชชาเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆเห็นญาณังอุดปาณิวิชาอุดปาณิอโลกุโอุดปาณิอย่างนี้เป็นต้นความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนอย่างอาจหารเพราะท่านทรงประพฤติปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุได้ทั้งผลเป็นที่พอพระทัยนำมาสั่งสอนบุญจะวคีทั้งห้าท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรยกมัชฌิมาขึ้นเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นอยู่สถานที่ใดเวลานี้อยู่ในคัมภีร์โบราณก็เป็นชื่อของธรรมชื่อของมัชฌิมาปฏิปทาชื่อของปัญญาชื่อของศีลชื่อของสมาธิไม่ใช่ตัวสมาธิที่แท้จริงชื่อของกิเลสประเภทต่างๆกิเลสไม่ใช่กิเลสอันแท้จริงมีแต่ชื่อตัวกิเลสจริงๆทุกประเภทนี่อยู่ที่หัวใจเราตัวมัชฌิมองค์มัชฌิมาปฏิปทาทั้งสิ้นก็อยู่ที่ใจของเราเองที่ผลิตขึ้นมาให้มีเพราะฉะนั้นจงอย่าลืมธรรมะที่ท่านสอนตามตำรับตำรานั้นชี้เข้ามาหัวใจของสัตว์โลกที่ทั้งนั้นไม่ได้ชี้ไปไหนเลยท่านจดจารึกเอาไว้เพื่อให้รู้แนวทางที่จะเข้ามานำเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจของตนซึ่งถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติเรื่อยมาไม่มีที่เงื่อนต้นเงื่อนปลายกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่อย่างนั้นให้ย้อนนำธรรมะนั้นเข้ามาสู่จุดนี้จุดที่เป็นสงครามกันอยู่เวลานี้ได้แก่ระหว่างจิตกับกิเลสกับถ้าเราตั้งใจปฏิบัติก็เรียกว่ากับธรรมจะแย่งเอาสมบัติอันล้นค่าคือใจมาเป็นสมบัติของตนก่อนหน้านี้กิเลสได้ทุกประเภทได้เป็นเจ้าของครองจิตใจเป็นวัฏจักรมาเป็นเวลานานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่สับสนปนเปจนเจ้าของเองไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ากี่ภพกี่ชาติชาติหนึ่งๆได้เคยเป็นเกิดเป็นอะไรได้รับความสุขความทุกข์ความลำบากลำบนแค่ไหนมั่งเจ้าของเองไม่มีทางทราบได้ทั้งที่เจ้าของเป็นตัวการแห่งความท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายนานแสนนานเรื่องกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจพาให้สัตว์โลกทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือหมุนไปเวียนมาอยู่เช่นนั้นนี่จิตถูกกิเลสเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจครอบงำจึงเป็นเหมือนกับนักโทษในเรือนจำไม่ผิดเลยไม่ได้อยู่โดยอิสระเสรีแม้แต่เวลาหนึ่งนอนก็กิเลสบังคับอยู่นั่นตื่นขึ้นมาก็กิเลสบังคับนับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเวลาเราหลับกิเลสก็สงบตัวเรียกว่ากิเลสหลับพอเราตื่นกิเลสก็ตื่นพร้อมกันแล้วก็ตื่นเรื่อยความโลภความโกรธความหลงแสดงออกมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนที่แรกสัญญาอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นเครื่องทำลายจิตใจให้บอบช้ำให้ขุ่นมัวมีอยู่ตลอดกาลนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานอยู่บนหัวใจ
ทีนี้เราจะพยายามผลักนิเรียนประเภทต่างๆซึ่งเคยครองหัวใจนี้ออกแล้วจะเพื่อทำทั้งหลายจะได้เข้าครองจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขนิเรียนครองหัวใจให้รับได้รับความทุกข์ความทรมานมากทั้งพบเก่าพบใหม่เกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานหาความสุขความสบายไม่ได้เลยนี่เราพยายามจะเอาธรรมเข้าครองใจเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสงบสุขภายในจิตใจของตนโดยธรรมจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องเหมาะสมโดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่องจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ล้างมือเปิดแล้วสนใจอาหยิบยื่นเข้าใส่ปากถึงจะเคี้ยวจะกลืนก็กลืนไปมือล้วงเข้าไปในบาตรก็ถือว่าเป็นความลำบากลำบนจะเคี้ยวจะกลืนอาหารก็ถือเป็นความลำบากลำบนคนคนนั้นก็คือคนกำลังจะตายนั่นเองหมดคุณค่าหมดราคาแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมก็เปรียบเหมือนกับอาหารที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วที่จะหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองเท่านั้นก็ยังหยิบยกมาปฏิบัติไปแล้วเราหาคุณค่าจากอะไรตัวของเราเองมันหมดคุณค่าไปแล้วการประพฤติปฏิบัติอันใดก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นชิ้นเป็นอันมาได้เลยมีตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าเหยียบย่ำทำลายแม้เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่พ้นที่กิเลสจะตามเข้าไปเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายที่ตนกำลังจะบำเพ็ญนั้นให้จิตแส่สายไปตามอารมณ์ของกิเลสนั้นเสียสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินจงกรมก็เดินไปด้วยอารมณ์ของกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งด้วยอารมณ์ของกิเลสเลยมีแต่กิริยาที่นั่งสมาธิเป็นกิริยาที่เดินจงกรมจิตใจกับสติไม่สัมผัสสัมพันธ์กันพอให้รู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวของอัตของธรรมอย่างไรบ้างเลยอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนานั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากิเลสยังสวมรอยสวมรอยอยู่ตลอดถ้าเราไม่แยกแยะกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมให้เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นรักเป็นตอนกันในขณะที่ประกอบความเพียรด้วยความมีสติสตังเราจะไม่หวังได้มีความอิ่มตัวภายในจิตใจเลยเพียงเดียวกับคนรับทานนั่นแหละล่วงมือลงไปในหม้อก็ในถ้วยในจานก็เห็นเป็นความลำบากจะมารับทานก็จะเคี้ยวจะกลืนก็ลำบากถือว่าเป็นความลำบากคนนั่นคือกำลังคนจะตายหมดคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานสุดท้ายคนนั่นก็ต้องตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมเราจะหยิบยกขึ้นมาปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับการรับทานเพื่อให้ความอิ่มอกอิ่มใจมีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการปฏิบัตินั้นเราก็ทำไม่ได้แล้วเราก็หมดคุณค่าไม่มีธรรมภายในใจพอที่จะเข้าไปครองใจได้เลยก่อนมีแต่จะปล่อยให้กิเลสมันเอาไปเข้าตลาดไหนก็ไม่รู้นี่สมควรนะหรือแก่เราผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดก็ทรงทำให้เห็นแล้วแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามีแบบอ่อนแออ่อนแอท้อถอยที่ไหนบ้างเราเคยเห็นไหมในตำหนักตำราตัดกั้วพระทัยออกซะจนจะไม่มีพระทัยติดพระองค์ไปเลยความห่วงใยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นกษัตริย์บริษัทบริวารไพฟ้าประชาชีมีมากมายขนาดไหนทรงตัดออกจนหมดสิ้นเหมือนกับตัดกั้วหัวใจนั่นแหละพระญาติพระวงศ์ก็มีพระชายาพระราชโอรสก็มีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของไพฟ้าประชาชีทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบริษัทสมบัติบริวารของพระองค์ใครจะไม่รักใครจะไม่หวงแหนการเสด็จออกไปเช่นนั้นไม่เหมือนกับการตัดขั้วหัวใจยังเหลือไปแต่ร่างจะเรียกว่าอย่างไรจะเหมาะสมดีนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงทำให้เป็นตัวอย่างเป็นอันดีอยู่แล้ว
นี่เวลาเข้าทรงออกทรงผนวดแล้วก็รับความทุกข์ความทรมานเพราะการบริโภคลำบากลำบนความเป็นกษัตริย์ตกลงไปสู่ความเป็นคนขอทานก็เหมือนกับเราตกนรกลงตกจากสวรรค์ลงไปตกนรกนั่นเองลำบากลำบนความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยไม่มีพระองค์ไม่สนพระทัยสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมที่ทรงมุ่งหวังอย่างเต็มพระทัยนั้นเท่านั้นจึงต้องทรงเสียสละอย่างเต็มที่เต็มฐานความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรไม่ถือว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงแต่มุ่งอัดมุ่งทำคือแดนแห่งความตรัสรู้เพื่อจะเป็นศาสดาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของตนก่อนแล้วนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งถึงขนาดสลบสลายไปทั้งสองสามหนนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นปฏิปทาคติเครื่องเตือนใจของชาวเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเราไม่ยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นพุทธังสนังกัจฉามิเราจะเอาอะไรเป็นพุทธังต้องยึดทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระองค์ด้วยยึดทั้งคุณสมบัติพระคุณธรรมของพระองค์ที่บริสุทธิ์พุทธผ่องนั้นด้วยมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็จะได้มีกำลังวังชาในการประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยอ่อนแอให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกขณะจิตดังที่เป็นอยู่เวลานี้ใช้ไม่ได้เลยการต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับการต่อสู้กับข้าศึกไม่เขาก็ต้องเราต้องตายการต่อสู้กันบนเวทีก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยก็ต้องบอบช้ำมากกว่านั้นก็ตายถูกคู่ต่อสู้นอกเอาตายก็ได้แต่เมื่อได้ขึ้นบนเวทีแล้วตายก็ต้องตายต้องเอาให้สุดเหวี่ยงทีเดียวสติกำลังวังชาความสามารถมีขนาดไหนทุ่มลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไม่ตายแล้วค่อยลงมาจากเวทีได้ชัยชนะหรือแพ้ก็ทราบกันตรงนั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเวลานี้เราได้ก้าวเข้าสู่เวทีแล้วคือแดนแห่งนักบวชอันเป็นแดนแห่งความสงบอันเป็นแดนแห่งความว่างอันเป็นแดนแห่งความเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสำหรับเราซึ่งเป็นนักบวชทั้งหลายถ้าไม่ตักตวงเอาในขณะนี้แล้วจะไปตักตวงเอาเวลาไหนก็มีเท่านั้นโลกสงสารยุ่งเหยิงวุ่นวายไปทุกหย่อมย่าเขายังอุตส่าห์สละวัตถุสิ่งของเงินทองสตุปัจจัยแททานทั้งสี่มาบำรุงบำเรอผู้ผู้ตั้งใจพุทธปฏิบัติเราไม่เห็นขัดข้องขัดเขินอะไรบรรดาปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยแล้วก็คีลานเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยก็เห็นเต็มไปหมดไม่มีการบกพร่องนอกจากจะบกพร่องในความเพียรของเราที่จะเป็นทหารชั้นเอกดังพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วเท่านั้นเราไม่ซ่อมแซมในสิ่งที่บกพร่องนี้เราจะซ่อมที่ตรงไหนเราออกแนวรบแล้วต้องสู้ไม่ตายให้รู้ไม่รู้อาตายนั่นจึงชื่อว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบหลบนั้นหลีกนี้ไม่ใช่เป็นจิตตถาคตตถาคตเอาชัยชนะในสงครามนำมหาสมบัติมาประกาศสอนโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กี่ปีมาแล้วดูสิหมดไหม 2,500 กว่าปีแล้วยังไม่หมดรสชาตินั่งดื่มดำซึ้งถึงจิตถึงใจผู้ปฏิบัติอยู่เสมอพวกเรามีความรู้สึกตัวอย่างไรบ้างที่มาบวชในศาสนานี้กิเลสมันอยู่ทุกซอกทุกมุมอยู่ทุกขณะแอบอยู่กับจิตกับใจถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพิจารณาหรือต่อสู้ขัดขืนกับมันจริงๆแล้วก็เหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นเองไม่มีคุณสมบัติติดตัวเลยคุณสมบัติจะติดตัวได้ด้วยความเป็นผู้มีความภาคเพียรมีความอุตสาห์พยายามมีความอดความทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตและพยายามระมัดระวังรักษาจิตของตนที่จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างไรบ้างอยู่เสมอเลือกเฟ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดปรุงนั้นมีได้สองอย่างส่วนมากหรือเป็นพื้นฐานความคิดปรุงที่ออกมาจากกิเลสท่านเรียกว่าสังขารนี้เป็นสมุทัยเป็นแดนที่จะผลิตทุกข์ขึ้นมาเผาลนจิตใจนั่นเองสังขารประเภทนี้ท่านเรียกว่าสังขารฝ่ายกิเลสสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายธรรมเช่นสติปัญญาผิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมานี่สังขารนี้เป็นฝ่ายธรรมเป็นด้านปัญญาที่จะ
แก้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตดวงเดียวนั้นอุบายวิธีต่างๆผมก็ได้เคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับแม้แต่น้อยหนึ่งเลยกับหมู่เพื่อนผมอบรมหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารจริงๆโดยยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาระหว่างใจของเรากับหมู่เพื่อนและใจของเราที่มีความเสาะแสวงหาต่อครูต่ออาจารย์อยากให้ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนไว้พอจะเป็นคนสักคนนั้นใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวกลัวท่านไม่รับเมตตาอบรมสั่งสอนไว้เมื่อได้อยู่กับท่านแล้วเหมือนจะเหาะจะบินมีความภาคภูมิใจฟังท่านพูดอะไรนี่ฟังเอาจริงๆจังๆเหมือนกับอัดเทปไว้ภายในจิตใจเลยฟังได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีหลุดมีขาดตกบกพร่องไปตรงไหนไม่มีเรี่ยราดไปไหนฟังซึ้งเข้าภายในจิตใจหมดเวลาเราตรองไปตามธรรมเทศนาของท่านที่เทศผ่านไปแล้วอยู่โดยลำพังคนเดียวมันจะซึ้งไปโดยลำดับจำได้ทุกแง่ทุกมุมไปเลยเพราะความตั้งใจสนใจมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นความจำไม่ทราบว่าจะพูดอะไรให้เหมาะสมกับนั้นมันซึ้งมันเลยติดไปเลยเหมือนกับเสียงติดเทปนั่นเองแหละนี่ด้วยความตั้งใจนี่เวลามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะก็มาด้วยความได้เป็นด้วยความจำเป็นไม่ได้เป็นด้วยความสมัครใจจะว่าจืดว่าจางต่อหมู่เพื่อนหรือต่อประชาชนญาติโยมเราก็ยอมรับเราเห็นการอยู่คนเดียวเป็นความสะดวกสบายตามปัจจัยของตนเพราะไม่มีอำนาจวาสนามากมายอะไรพอที่จะคิดแนะนำสั่งสอนใครต่อใครแต่ครั้งแล้วก็คนนั้นมาเสกมาสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์เรื่อยมามีผู้มาเกี่ยวข้องทั้งพระทั้งเณรตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพไปทีแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนลังไหลกันมาทั้งพระทั้งเณรทั้งประชาชนจำเป็นต้องได้ให้การอบรมสั่งสอนเพราะคิดเห็นใจของเราที่เคยสอบแสดงหาครูหาอาจารย์นั้นจนแทบใจจะหลุดจะขาดไปจากตัวหมู่เพื่อนอุ้มมีความหิวความกระหายต่ออัตตธรรมก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้นี่จึงได้ปรงใจอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเมื่อได้ปรงใจลงแล้วก็ปรงจริงๆตั้งใจสอนตามเหตุตามผลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายเหตุเป็นอย่างไรตนได้ดำเนินอย่างไรมาและผลปรากฏขึ้นมีแง่หนักเบามากน้อยอย่างละเอียดแค่ไหนก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังจนไม่มีปิดบังลี้ลับหมดไม่มีเหลือภายในหัวใจอันนี้หากไม่พอจะเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนได้ยึดได้ถือว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วทำมากที่จะให้เลยนี้ไปสำหรับที่จะมาสั่งสอนหมู่เพื่อนอีกนั้นผมยอมรับว่าผมหมดเมื่อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลือหมู่เพื่อนไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหมดจริงๆหมดเนื้อหมดตัวจริงๆให้พูดยิ่งกว่านี้ไปไม่ได้เพราะรู้เท่านั้นปฏิบัติมาก็ความสามารถขนาดไหนก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเต็มทั้งเท่านั้นความสามารถเต็มภูมิเท่านั้นความรู้ก็เต็มภูมิเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้ทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลหมู่เพื่อนจะถ้าพอถือเป็นคติเตือนใจเป็นสิริมงคลแก่ตัวของตนได้ว่าเป็นการถูกต้องดีงามแล้วก็น่าจะได้รับผลประโยชน์และก็น่าจะสนใจประพฤติปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถของตนไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่มีความสำคัญยิ่งกว่าการบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยการประพฤติปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ชาญชัยสมกับว่าเป็นลูกตถาคตไม่ยอมแพ้อะไรเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสไม่ยอมแพ้เป็นเด็ดขาดเอาให้ชนะไปได้โดยลำดับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันมีกำลังบังชามมันเป็นเครื่องหลอกไปในตัวให้ได้ติดใจด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าความโลภเกิดขึ้นต้องติดจนได้มันมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวของมันมีรสมีชาติอยู่ภายในตัวของความโลภความโกรธมันก็มีรสมีชาติอยู่ภายในตัวของมันเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงต้องติดโกรธพอใจโกรธพอใจโลภพอใจหลงพอใจรักพอใจชังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะมันกล่อมได้สนิทเนื่องจากกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แหลมคมมากในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นจึงได้ขึ้นครองใจของสัตว์โลก
ทีนี้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นจอมขสัตวัตจักรครองหัวใจสัตว์โลกอยู่นี้จะพังทลายลงได้โดยไม่มีเหลือเลยนอกจากธรรมแล้วไม่มีธรรมก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญนี่กิเลสทุกประเภทกลัวมากที่สุดเพราะกิเลสเคยได้ตายเพราะศาสตราอาวุธประเภทนี้แล้วมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ปราบกิเลสให้ราบลงไปสิ้นซากไม่มีเหลือเพราะมัชฌิมาปฏิปทาแบบฉบับเดียวกันนี้ทั้งนั้นไม่มีแบบอื่นแบบใดมาปราบกิเลสให้หมอบราบไปได้นอกจากหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเหมาะสมอย่างยิ่งตลอดมานี้เท่านั้นนี่เมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติเหตุใดกิเลสจึงจะมาทะนงตัวได้ถ้าเราไม่หมอบคลานหัวเข้าไปให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเท่านั้นด้วยความขี้เกียจขี้คร้านด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ความอ่อนแอเห็นแก่ความสะเพร่ามักง่ายไม่เห็นแก่ความเป็นอัตเป็นธรรมความจริงความจังในกิจการทั้งหลายทั้งภายนอกภายในพอกิเลสจะได้กลัวบ้างนี่ให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเราปฏิบัติหัวใจเราดูหัวใจเราทำไมจะไม่ทราบว่ามันเคลื่อนไหวไปในทางถูกและทางผิดเป็นไปได้หรือถ้ามีสติปัญญารักษาตัวอยู่แล้วต้องทราบความเคลื่อนไหวของใจที่เป็นไปในทางถูกและผิดได้เป็นอย่างดีสติปัญญาสำคัญมากเราไม่เคยปล่อยวางพูดคำไหนอยากจะพูดเรื่องสติเรื่องปัญญานี้อยู่ตลอดเพราะนี้เป็นสำคัญเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งทีเดียวกิเลสหลุดลอยออกไปไม่ได้หลุดลอยจากอะไรศรัทธาความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเสบียงสนับสนุนให้ทางนี้มีกำลังสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสทุกประเภทนั้นนอกเหนือไปได้เลยสมาธิตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมเหมือนกับว่าไล่กิเลสเข้ามาสู่จุดรวมปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกฟันออกทำลายทีละตัวสองตัวไปเรื่อย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 ตั้งแต่กิเลสจนหยาบหยาบตัวใหญ่ใหญ่เรียกว่าตัวหยาบหยาบลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งละเอียดสุดถึงราชาของกิเลสกษัตริย์วัฏจักรของกิเลสได้แก่อวิชชานั่นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดก็ไม่พ้นที่มัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมละเอียดยิ่งที่สุดปราบให้เรียบราบไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกิเลสตัวใดที่จะอาถรรพ์ต่ออัตตธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเรามานำมาประพฤติปฏิบัติเหตุใดจะไม่รู้อ่านมาทำไมอ่านหนังสืออ่านแต่ชื่ออ่านสมาธิใครอ่านก็ได้ชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาใครอ่านก็ได้ชื่อของวิมุตติความหลุดพ้นใครอ่านก็ได้ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆใครอ่านก็ได้ใครจำก็ได้ชื่อของอัดของธรรมตั้งแต่ต้นจนมรรคผลนิพพานใครอ่านก็ได้ใครจำก็ได้ไม่สำคัญอะไรนักถ้าไม่ปฏิบัติถ้าการปฏิบัตินั่นแหละเพราะท่านสอนให้เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนรู้ชื่อของมันแล้วให้ปฏิบัติภาคปฏิบัติท่านก็สอนไว้แล้วจะอะไรปฏิบัติทำอะไรลงไปไม่พ้นสติที่จะต้องตามเป็นผู้ควบคุมงานเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ต้องให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหรือจะกำหนดอานาปานสติก็ตามลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสติสัมปัตสัมพันธ์อย่างนั้นไม่ต้องไปขัดหมายเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะเกิดขึ้นมาในการใดสมัยใดเวลาใดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดไม่ต้องไปคิดไปคาดให้เผลอตัวจากงานที่กำลังทำอยู่ด้วยสตินั้นจิตต้องสงบไปได้ไม่พ้นสติเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อใจได้สงบสติเป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยได้ดีถ้าเผลอสติเมื่อไรแล้วโจรผู้ร้ายได้เกียรติเดชตนาสละมันต้องฉุดลากเอาไปยำจนแหลกด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นของสำคัญถัดจากนั้นพอจิตมีความสงบร่มเย็นลงไปพร้อมมีเป็นปากเป็นทางแห่งความคิดอ่านทางด้านปัญญาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกดูธาตุดูขันธ์อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วเรียกว่ากายดูทั้งภายในภายนอกดูตั้งแต่หนังเข้าไปหาเนื้อหาเอ็นหากระดูกหาภายในลึกๆดูไปหมดเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครก
นี่ปัญญาสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่ชำนิชำนาญหรือซึ้งภายในจิตใจแล้วทนไม่ได้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนี้ถ้าจะพิจารณาว่าธาตุก็สักแต่ว่าธาตุดินเราดูเอาสิเหยียบไปไหนก็มีแต่ดินน่ารักน่าชังน่าโกรธน่าเกลียดมันที่ตรงไหนก็ดินเฉยๆน้ำเราก็เห็นอยู่แล้วภายในร่างกายของเรามันก็มีธาตุดินส่วนที่เป็นแข็งๆทั้งเรียกธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำก็เช่นน้ำลายน้ำเหงื่อเป็นต้นเนี่ยน้ำก็สักแต่ว่าน้ำมันน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่าโกรธที่ไหนถ้าพิจารณาให้ซึ้งตามความจริงของความมีอยู่ความเป็นอยู่ความจริงอยู่ของเขาแล้วใจของเราก็จริงเพราะใจของเราเป็นผู้หลงไปสำคัญมั่นหมายว่าดินเป็นตนธาตุดินเป็นเราธาตุดินเป็นของเราธาตุน้ำเป็นเราธาตุน้ำเป็นของเราลมก็เป็นขี้ลมหายใจเป็นต้นเราก็เคยรู้กันอยู่ตลอดเวลาไอ้ลมเป็นยังไงมันน่ารักน่าชังน่าเกลียดน่าโกรธที่ไหนลมหายใจทำไมหลงไฟธาตุไฟเราก็ใช้หุงต้มตลอดเวลาไฟไฟภายในร่างกายเราทำไมมาหลงว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่โง่ซะจนเกินไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่ดูสิจะเป็นยังไงจะหาที่ค้านโพงได้ยังไงเมื่อพิจารณาซ้ำๆซักๆคุยเขี่ยขุดค้นดูหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ้งออกมาแจ้งออกมาสว่างออกมาถึงความจริงเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนในส่วนร่างกายนี้แล้วสลัดปุ๊บเดียวพึดเดียวหายเลยหมดไม่มีเหลือจะเคยถือมายึดมั่นถือมั่นมาเป็นตนเป็นของตนมาตั้งกับตั้งกันก็เถอะถ้าลงสติปัญญาได้อย่างทราบให้ตลอดทั่วถึงอย่างซึ้งใจแล้วยังไงก็ทนปล่อยไปไม่ได้ก็มันเป็นธาตุนี่ไม่ใช่เราถือมันไว้ทำไมนั่นเวลารู้ชัดทันแล้วทนไม่ได้มันต้องปล่อยนี่พิจารณาร่างกายพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอย่างนั้นกำหนดทำลายลงไปให้แตกหรือให้ผุพองน้ำหนองไหลเยิ้มไปหมดเต็มทั้งร่างกายนี่เป็นเรื่องอสุภะอสุพังน่าเกลียดอยู่แล้วน่าอิจฉาและอาใจเป็นน่ายึดน่าถือน่ารักมันยังไงจากนั้นกระจายลงไปเมื่อเป็นธาตุเนี่ยดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจมันก็เป็นใจอย่างนี้มันไปหลงเขานี่เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาเพื่อให้ใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้หลงต้องคลี่คลายให้ใจดูให้เห็นตามหลักความจริงด้วยปัญญาใจก็ถอนตัวเข้ามาเนี่ยขั้นร่างกายเป็นอย่างนี้พิจารณาซ้ำๆซักๆในเวลาที่เราพิจารณาเอาจริงเอาจังจริงกับการพิจารณาไม่ต้องไปห่วงในเรื่องความสงบสมาธิของใจเวลาทำงานแต่เวลาหยุดงานเพื่อเข้าสู่ความสงบเพื่อเอากำลังบังชาที่จะออกไปทำงานเพื่อผลประโยชน์ต่อไปแล้วก็ต้องพักในสมาธิด้วยความสงบไม่ต้องห่วงเรื่องของปัญญาเรื่องหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดไม่ต้องห่วงนั่นทำงานเป็นวรรคเป็นตอนวาระใดเป็นงานของสมาธิที่จะให้ความสงบวาระนั้นต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องของสมาธิจริงๆไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามาแทรกมายุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะก้าวก่ายกันพอจิตมีความสงบได้กำลังบังชาแล้วถอยออกมาจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้มันแหลกละเอียดไปหมดสกุลกายของเราและทั่วโลกธาตุดินแดนอันนี้ไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกจากกันเป็นเหมือนกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ของเรานี้ทุกชิ้นทุกอันทั้งของเขาของเราเปรียบเทียบกันได้หมดทุกสัดทุกส่วนจะเรียกว่าโลกวิถูจะผิดที่ตรงไหนรู้แจ้งโลกทั้งโลกนอกก็รู้อย่างเดียวกันนี้ทั้งโลกในก็รู้อย่างเดียวกันนั้นเห็นรู้แจ้งเห็นชัดได้จิตใจก็ปล่อยความว่าปล่อยก็จะหมดแล้วเรื่องความกดท่วงตัวเองอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับตะปูที่ตีจับไม้ไว้อย่างแน่นนั่นเองถอนออกมานั่นให้ไม้มันดีดถึงขึ้นมาใจก็ดีดถึงขึ้นมาเลยพอหมดอุปทานแค่เท่านั้นใจก็ดีดตัวขึ้นมานี่เป็นส่วนหยาบร่างกายต้องใช้ปัญญาพิจารณาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนนี้แล้วก็ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราแม้จะอาศัยกันอยู่ก็สักแต่ว่ารับรู้เท่านั้นเองไม่ยึดเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตโอภายในร่างกายมันก็สักแต่ว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปนี่เป็นสภาพของมันอย่างนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆนี้
ลักษณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันใดเกิดขึ้นอันนั้นตั้งอยู่แล้วดับไปดับไปดับไปเหมือนกันหมดไม่ว่าดีว่าชั่วว่ากลางๆว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆมันมีความเกิดขึ้นดับไปดับไปสัญญาคือความจําได้หมายรู้แล้วก็จํามาสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นสาระอะไรก็เพราะมันลืมไปหมดจําแล้วมันก็ลืมไปลืมไปสัญญาว่าสวิมุหติมันเป็นของแน่นอนพอจะถือเป็นเราเป็นของเราไว้เนื้อไว้ใจได้อย่างไรวิญญาณความรับทราบเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระทบกันกับทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกับหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยแยบ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 แล้วพอสิ่งสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปพร้อมๆเอาสาระประโยชน์อะไรกับมันนั่นมีแต่อาการของความรู้ทั้งนั้นเรามาตื่นทำไมตื่นเงาเหล่านี้เป็นอาการของความรู้เป็นอาการของจิตเป็นเงาของจิตถ้าพิจารณาไม่รอบก็ต้องหลงเงานี่แหละตื่นเงานี่ยึดเงานี่แหละเรายังไม่เคยพิจารณาเลยก็ยึดเงานี้เป็นตัวของตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องเป็นราวก่อกวนตัวเองอยู่ตลอดคนเรานั่งเฉยๆอยู่คนเดียวลองดูสิมันไม่นั่งเฉยๆนั่นน่ะมันนั่งก่อเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องสังขารเรื่องสัญญามันปรุงมันหมายผ่านเป็นอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่มื้อกี่วันมันไม่เห็นว่าเป็นของเก่าแล้วมันจะต้องใหม่เอี่ยมอยู่เสมอด้วยความตื่นความหลงสัญญาอารมณ์ของตัวเองวุ่นกันอยู่ตลอดเวลานั่นไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่กับเรื่องอารมณ์บ้าๆบอๆทำให้เจ้าของลุ่มหลงไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนี้ให้รู้จริงเห็นจริงด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันหมดรูปก็ปล่อยเวทนาก็รู้เท่ารูปก็รู้เท่าสัญญาก็รู้เท่าสังขารก็รู้เท่าวิญญาณความรับทราบซึ่งแต่ละอย่างละอย่างที่กล่าวมานี้เป็นเงาเป็นอาการของจิตทั้งนั้นรับทราบไว้หมดรู้เท่าทันหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นอย่างนี้พอรู้เท่าแล้วก็ปล่อยนี่แหละเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญานี่ก็ฆ่าอุปทานเข้าไปเป็นทอดๆแล้วเป็นขั้นเป็นตอนเข้าไปฆ่าอุปทานความยึดถือกายก็ฆ่าได้แล้วทำลายลงไปได้แล้วความยึดถือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณซึ่งเป็นอาการของจิตก็ฆ่าไปโดยลำดับรู้เท่าไปโดยลำดับแล้วนั่นนี่เรียกว่าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยสติฆ่าด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรสุดท้ายก็มันจะมีที่ไหนไม่มีที่ออกหากินแล้วที่นี่กิเลสอวิชชาไม่มีบริษัทบริวารจะออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ถูกตัดหมดจะไปติดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดหมดไม่มีทางหากินแล้วอวิชชาก็ต้องผอมต้องโซโซชัดโซเทติดแนบอยู่กับใจสติปัญญาย่างลงไปที่ใจนั่นอีกพิจารณาฟาดฟันหันแหลกลงไปในตรงนั้นอีกโดยลักษณะไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ถือความรู้นั้นว่าเป็นเราเป็นของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราเคยพิจารณามาแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมสุดท้ายมันก็พังทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละทำลายโลกธาตุทำลายความเกิดแก่เจ็บตายของตนก็ทำที่นั่นทำลายเชื้อแห่งความเกิดตรงนี้แหละนี่แหละคือเชื้อแห่งความเกิดได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆาราที่จะก่อแขนงแต่ก็จะกระจายไม่มีสิ้นสุดความเกิดแก่เจ็บตายไปที่ไหนมีแต่ประชาของสัตว์ก็เพราะอวิชชานี้เป็นเชื้อเป็นอันสำคัญเป็นต้นเหตุที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อทำลายนี้หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วมันก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองนั่นละที่นี่หมดเรื่องกลมายาของกิเลส108ธรรมการที่เคยต่อสู้กันมาโดยลำดับเป็นอันว่ายุติพอจิตได้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายกิเลสได้หมอบราบตายไปหายซากไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดมากวนใจเราเห็นเป็นความสุขไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลานี้เราอยู่กับการก่อกวนของกิเลสเรายังไม่เห็นว่าเป็นสุขอยู่เหลืออยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเรื่องก่อกวนวุ่นวายถูกกิเลสย่ำยีตีแหลกหมดทุกทรมานลำบากลำบนไม่ว่าคนงูคนฉลาดคนบ้างมีคนจนต้องเป็นผู้ได้รับความทุกข์เพราะความเหยียบย่ำทำลายของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้ฟาดฟันหันแหลกกิเลสหลุดลอยไปจากจิตใจหมดแล้วใจเป็นอิสระเสรีเต็มที่ไม่มีสิ่งใดมายุ่ยแย่ก่อกวนอีกแล้วแสนสบายไม่มีคำว่าการเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีสมมตินิยมอะไรทั้งหมดใน3โลกธาตุนี้ไม่สามารถเข้าไปแทรกถึงใจได้เลย
นั่นจึงว่าเป็นใจที่พอตัวเต็มที่เป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มภูมิของตนแล้วอยู่ด้วยความผาสุกเพราะอำนาจแห่งความเพียรของเราที่ตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานมาบางครั้งถึงขนาดที่จะสลบสลายเพราะความทุกข์ก็ยอมทนต่อสู้กับกิเลสอ้าวกิเลสไม่ตายให้เราตายเอาไม่ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละตายดังพระพุทธเจ้าสลบเพียง3ถึง3หนแต่พระองค์ไม่ตายสุดท้ายก็กิเลสตายพระสาวกทั้งหลายลำบากลำบนถึงขนาดไหนสุดท้ายก็กิเลสตายท่านไม่ได้ตายนี่เราทำไมจะกลัวตายยิ่งกว่ากลัวกิเลสตายความกลัวจะของตายยิ่งกว่าการกลัวกิเลสตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองมันผิดกันอะไรพิจารณาเลยเราเป็นนักปฏิบัติใครจะกู้ศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนเวลานี้นี่พระพุทธเจ้าถอดออกมาจากหัวใจสั่งสอนโลกสงสารพระสาวกทั้งหลายถอดออกมาจากใจไปสั่งสอนโลกสงสารเมื่อมีกิรังเท้ามีเมื่อการผ่านไปนานก็เห็นว่าธรรมะนี่ผู้ที่จะทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% เหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วจะหมดไปซะแล้วล่ะก็เลยต้องจดจารึกเอาไว้ไม่อย่างนั้นคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เห็นแม้กระทั่งเงาของธรรมเลยศาสนาธรรมนี้จะไม่มีเหลือจึงต้องจดจารึกเวลาศาสนาผ่านมาตั้งหลายร้อยปีแล้วเราจึงได้มาอ่านตามตำหนักตำนานี่ก็พอเป็นกุญหมายใต้ทางให้เราได้พินิจพิจารณาดีอยู่แล้วอย่างทุกวันถ้าไม่มีตำหนักตำนานเราจะอะไรมาปฏิบัตินั่นตำหนักตำนานดีขนาดไหนพิจารณาดูสิเราไม่มีตำหนักตำนานเราจะอะไรมาเรียนเอาอะไรมาปฏิบัตินี่ท่านปราชญ์ท่านได้ทำเอาไว้เพื่อเป็นกุญหมายปลายทางให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังได้แก่พวกเราได้ยึดได้ถือดำเนินไปการพูดปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นมันก็เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาอีกเหมือนกันไม่มีคำว่าเรียวแหลมถ้าความภาคเพียรไม่เรียวแหลมเสียตอนนั้นแต่ความอุตสาห์พยายามความพูดปฏิบัติตามหลักธรรมเรียวแหลมนั้นผลก็ต้องเดียวแหลมถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบดีแล้วก็เป็นมัชฌิมาอยู่ทั้งผลที่จะพึงได้ครับไม่มีอะไรสงสัยนี่ก็มีเท่านี้จะให้ผมพูดอะไรไปอีกกับหมู่เพื่อนหมดภูมิสอนอย่างเต็มภูมิเราจะไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วเราจะเห็นโทษอะไรดูใจเจ้าของให้รู้มันเคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสพาเคลื่อนพาไหวไม่ใช่ธรรมพาเคลื่อนไหวตั้งลงไปมันก็รู้เองเนี่ยนักปฏิบัติต้องรู้จิตของตัวเองจิตเป็นนักโทษใครจะเป็นผู้ประคับประคองจิตนั่นไม่ฆ่าศึกเข้ามาราวีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่สติปัญญาท่านนั้นไม่มีเขาให้จริงให้จังต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้ฟัง